เย้นักศึกษาชายหายไปหมดนะมีตู้มีตามหนึ่งค่ะนี่ทำไมไม่ควรหลุดเลยนะทำไมไม่ควรหลุดฮะเขาอยากดูเข้มไงไม่ควรหลุดคือที่นี่ไม่หลุดได้ใช่ไหมคะไม่มีที่ควรหลุดที่จะให้ก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเอกีจะเอาแหนบมาขอให้ไหมคะไม่ต้องแหนบเอานิ้วเนี่ยติ่งไอเดียที่แบบแปลกใหม่แหวกแนวมีความคิดสร้างสรรค์ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสำคัญนะยิ้มเองง่ายสุดว่าน้องคนนี้ถ้าไม่มีหนวดปุ๊บเราจะไม่ได้เพราะไอ้หนวดเออไอ้จืดจืดโอ้ค่ะเรียกว่าจืดก็อาจจะเป็นเข้มก็ได้คือเรื่องของความเรียนก็จะสำคัญนะมันทำให้เราเนี่ยสามารถจดจำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าสินค้าต่างถูกป่ะถ้าเกิดว่าทำอะไรแล้วเนี่ยไม่เรียนปุ๊บบางทีมันก็เหมือนลอยผ่านไปเราก็จะจำในตัวบุคคลหรือสินค้าไม่ได้แต่ก็ต้องพยายามนะก็ต้องทำเรียนนะทุกอย่างก็ออกมาด้วยความที่เป็นธรรมชาติจริงนะนี่ทำไมก็มีสูงเลยไปขาไม่ถึงค่ะแล้วเดี๋ยวนั่งพื้นดีไหมคะอ๋อเนี่ยต้นตาลนะนะคะก็พูดถึงเรื่องของไอเดียเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้คือบางคนคือเห็นจากนักแสดงก็แล้วแต่คนเห็นไม่ต้องหน้าตาดีอุ้ยทำไมคือดังมากเลยจริงบางคนที่ยังไม่ได้เป็นนักแสดงเลยฮะแต่ว่าเป็นเซเลบแต่ทำไมยอดฟอลโล่ในจีบเขาเนี่ยเยอะมากเป็นแสนเราต้องสังเกตดูว่าเออเขามีเหมือนเป็นซิกเนเจอร์อะไรเป็นไอดอลอะไรยังไงแต่ละคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีความคิดที่แบบเฮ้ยแปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากเราจะไม่เด่นเลยอย่างเงี้ยเนี่ยง่ายเลยนะเห็นไหมที่โบเด่นแล้วโบเด่นนะเรียกว่าติดตัวทั้งหัวเลยนะติดตัวทั้งหัวที่ผ่านไปเมา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 เป็นใครที่เมาเรื่อยนะคะทีนี้เนี่ยอยากให้พี่เอกี้เนี่ยบอกให้น้องๆได้ดูว่าเฮ้ยเราใช้วิธีการที่คิดให้ไอเดียของเราเนี่ยแปลกแล้วก็แตกต่างมีวิธีคิดยังไงบ้างคือเราต้องศึกษาเยอะไงไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องรู้ข้อมูลสมมติได้เหมือนโปรดักต์ต่างๆนะครับเราก็ต้องรู้ข้อมูลว่าข้อมูลโปรดักต์นั้นเนี่ยข้อดีของเขาคืออะไรหนึ่งจุดเด่นออกมาแต่ฮะแล้วก็มาคลิกบางทีเราคลิกออกนะเราก็มีการปรึกษาเพื่อนในหมู่บ้านถูกไหมครับเพราะว่าคนเดียวหัวหายสองคนไม่ตายสามคนไหมคะสามคนตัวเท่านั้นค่ะสามคนก็ไปญี่ปุ่นไงคือเรามีการ brainstorm หรือว่าปรึกษาเพื่อนได้บางทีเราอาจจะสนับสนุน expert ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเพื่อนอีกคนหนึ่งอาจจะมีความชำนาญอีกเรื่องหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยพอเราปรึกษาอะไรหรือคนปุ๊บเราก็มา brainstorm ดูว่าอะไรที่มันกำลังพอดีมันไม่เวอร์เกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไปก็เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็สำหรับโครงการนี้นะคะน้องๆผู้ชายหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยฉันจะเหมาะเหรอทำไมล่ะผู้ชายฉันไม่สำหรับสาวใส่วัยรุ่นฉันแมนทั้งแท่งเลยฉันร่วมกิจกรรมนี้ได้ไหมโอ้คุณผู้ชายนี่แหละสำคัญมากมากไม่ได้ใช้แต่ก็เคยสัมผัสไม่คือเดี๋ยวไปทำอะไรพี่เกิดมาพี่เคยสัมผัสเลยค่ะสัมผัสทางแบบสายตาในโทรทัศน์ในโฆษณาสายตามีความลึกซึ้งและเข้าใจในความเป็นผู้หญิงผู้ชายก็มองถูกป่ะก็จะรู้ว่าเฮ้ยเราเก่งเลยนะเวลาเดินชนเราไม่แข็งนะใช่ไหมคะถือว่าพลังงานรุ่นพิเศษแสดงว่าใหญ่จริงไม่ใช่จริงโคตรไปเรื่อยแต่ใครมีใครที่แบบเป็นผู้ชายแต่ว่าใส่บรานี้นะจริงๆเขาจะดูเดี๋ยวมาเตะหน้าตอนเสร็จก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่เป็นผู้ชายว่าโครงการนี้น่าสนใจถึงแม้ว่าเราอาจจะแบบไม่ได้ใกล้ชิดกับในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์แต่ว่ามันท้าทายถูกไหมใช่โครงการนี้มันใช้ไอเดียใช้แนวคิดใช้ความคิดสร้างสรรค์บางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือน้องผู้หญิงเนี่ยอาจจะไอเดียมันเจอหรือว่าเกิดในโครงการนี้ก็ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็อีกที่พี่เอกี้บอกว่าคือถ้าเกิดเราจะทำโครงการไหนเนี่ยหรือว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนเราต้องดูจุดเด่นของเขาแต่เรื่องของจุดด้อยก็สำคัญเหมือนกันถูกต้องค่ะเราก็จะต้องดึงทั้งจุดด้อยแล้วก็จุดเด่นเนี่ยเฮ้ยลองเอามาถกกันซิว่าเฮ้ยมันควรจะมีอะไรที่จุดด้อยนั้นอาจจะดึงขึ้นมาเป็นจุดเด่นก็ได้จุดด้อยถูกไหมฮะใช่ค่ะนะคะก็สามารถที่จะทำให้น้องเนี่ยได้ไปญี่ปุ่นอยากไป
ไปด้วยอยากไปมากๆเลยไปไหมคะมีการลองเซ็นที่ญี่ปุ่นไหมคะเป็นเสียติดสัญญาด้วยคือน้องๆเชื่อฟรีแต่เราเสียตังค์ค่ะพี่เอกค่ะพูดถึงในเรื่องของประสบการณ์ของพี่เอกยังไงบ้างเคยคิดว่ามีไอเดียไหนที่แบบโอ้ยมันบันเจิดครีเอทีฟสุดยอดมากเลยไอเดียของเราเนี่ยไอเดียไหนนะฮะไม่มีฮะไม่มีคือหมายถึงว่าคือไม่หรอกคือเวิร์กหมดพี่อยู่ในพื้นฐานของการทำงานที่เรารู้ลิมิตในการทำงานว่าแต่ละงานเนี่ยเราจะควรทำงานในระดับไหนแรงแค่ไหนสมมติว่ามาวันนี้เนี่ยในระดับ10สมมติงานพิธีกรงานรีเวกที่จัดงานระดับ6หรือว่างานพิธีกรรายการสแกนเกย์เกิน10เธอไม่ค่ะเต็ม10เต็ม10แต่ว่าไปทำรายการนี้จะต้องเกิน10อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราต้องอยู่ทุกอย่างเราต้องอยู่ในความพอดีนะบางทีความเครียดที่บอกเนี่ยมันเป็นเส้นบางๆนะบางคนเนี่ยทานเครียดแบบว่าเต็มที่เลยมันเกินมันเกินไปพวกกายเป็นเวอร์จริงมันต้องค่อยๆตกตีกับบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมีสองความคิดถูกป่ะความคิดหนึ่งในด้านที่แบบว่าอาทำหน่อยเออแล้วนี่ในด้านที่ธรรมะมากเลยไม่ปล่อยไม่ปล่อยความคิดหนึ่งเป็นลำยองแต่คุณจะทำยังไงให้สองความคิดนี้ในมันรวมกันในตัวเราให้มันมีความพอดีนั่นเองแต่เรื่องนี้มันสอนกันไม่ได้ต้องฝึกค่ะต้องใช้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยความคิดของเราอ่ะมันจะดูเวอร์ไปไหมถึงเวลาแล้วแบบเฮ้ยมันจะทำได้จริงเหรอนะคะก็ลองดูต้องลองต้องกล้าก่อนเดี๋ยวไม่สุดพอเราลองแล้วกล้าแล้วเราลองเช็คฟีดแบ็กบางทีเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำเนี่ยได้รับการยอมรับมากน้อยแค่ไหนบางทีทุกคนเนี่ยจะต้องค่าตัวเองเราทำงานเราค่าตัวเองนะว่าในช่วงดีช่วงเลิศนะครับแต่ในสุดเราทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นฟีดแบ็กที่เข้ามาว่ามันบวกมันลบเราต้องกล้าอย่ามาความจริงก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานต่อไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆหาตัวเองได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็จริงนะคะอันนี้เรื่องของไอเดียกันต่อแล้วกันเมื่อกี้มีพูดถึงไอเดียแบบสุดประเสริฐแล้วเรียบร้อยแล้วมีหัวเราะรายการแล้วหัวเราะไงมาสิมาหัวเราะรายการสิทำตัวเป็นอาจารย์ไม่เราก็บอกว่าคือจะได้คนมีความสุขซึ่งยิ่งหัวเราะตลอดเลยหัวเราะหัวเราะแบบไร้ผลนี่ไม่ใช่คนธรรมดาแน่เลยจะเป็นพิเศษหรือที่เรียกว่าดักอ้อยดักอ้อยก็จะลองช่วยเหรอคะดักอ้อยเอาเสียงหัวเราะไรจะต้องมีเหตุผลถูกหัวเราะถูกร้อยอยู่หรือถูกหรอเดี๋ยวเฮ้ยเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วแหละแต่พอแบบพอเสนอออกไปจริงๆแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยหรือว่ามันยังไม่โอเคอ่ะมันเสียใจมีนี้ไหมคะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่บอกตรงมันอาจจะมีนะแต่พี่บางทีลืมพี่ก็จะจำเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จำแต่สิ่งดีๆเนาะจำสิ่งอ้าวเราต้องจำสิ่งดีๆเนาะสิ่งที่ไม่ดีเราต้องลืมให้เร็วที่สุดเหมือนเราปล่อยวางเราโกรธนี่เราสอนธรรมะอยู่มันจะสีนะง่ายๆเออที่บอกแบบสิ่งที่ไม่ดีเราต้องจำมันจับแล้วทำให้เสียบรรยากาศในการเรียนการทำงานแต่ถ้าไหนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเราคิดว่ามันดีแล้วแต่ว่าในสิ่งที่ไม่ดีเราเอาไปพัฒนาได้ถูกอย่างที่บอกแบบตรงนี้ฟีดแบ็กต่างๆจากคนรอบข้างหรือสังคมจะเป็นตัวที่บอกเราว่าสิ่งที่เราครีเอทหรือว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันประสบความสำเร็จมากไหมให้ไหนพอเรารู้ปุ๊บเราไปให้คะแนนตัวเองว่างานแรกชิ้นนี้เนี่ยเราได้กี่คะแนนเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนเพราะว่าสมัยนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยโอ้ยเยอะเยอะคำคอมเมนต์เนี่ยโอ้โหถูกป่ะแต่อยากจะบอกว่าอย่าไปใส่ใจกับคำคอมเมนต์มากเกินไปทำให้เราเสียเซลล์ถ้าเราเป็นแบบดาราจริงๆอย่างบางคนที่แบบฮัลโหลเธอแต่คุณเสียชัดอย่าพูดถึงคำคอมเมนต์หนึ่งอย่าบางคำคอมเมนต์เนี่ยบางคนเนี่ยคือมีสำหรับตัวพี่เองมีความรู้สึกว่าอย่าไปตัดสินใครถ้าเกิดว่าเรายังไม่รู้จักดีพอจริงจริงนะค่ะอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ในตัวพี่เลยนะแต่ว่าก็อยากให้น้องๆเนี่ยนะคะคิดในแง่ดีแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของไอเดียอย่างเช่นบางทีเราคิดแล้วแบบเพื่อนอาจจะแบบเฮ้ยแกเวอร์ไปมาก
มันจะเป็นจริงหรอหรือแบบไม่เห็นจะเวิร์กเลยคือเราอย่าเอามาเฟลตัวเองอย่ามาเราตัวเองสมมติเพื่อน10คนเนี่ยคนนึงบอกว่าอุ๊ยแกเวิร์กเลยมากอืมแกน้อยไปหรือเปล่าอืมแกพอดีเลยโอ๊ยก็ฟังสาโอ๊ยปวดหัวนะเรียกว่าหมอดวงนะตกลงนี่จะดีวะนี่ไงหนึ่งอย่างละเป็นที่ตั้งก่อนฟังได้แต่ไม่ได้ฟังแล้วมันหน่อยมันเนื้อจะบอกว่างานไม่เกิดคือฟังได้แต่ต้องทำเป็นที่ตั้งก่อนถ้าในเรื่องความคิดก่อนไม่ใช่ว่าฟังแล้วตายแล้วจะต้องหมดตัวลงไปไฟตรงนี้แบบชงจะต้องฟูตัวขึ้นมาเจริญเมตตาเนี่ยค่ะก็ลองดูค่ะลองเอาแบบคอมเมนต์เรื่อยๆเขาหมดแล้วเขาฟูตัวฟูตัวมันเป็นยังไงคะทำให้หนูอยากที่มาอะไรเออไม่ถึงอ่านใช่ไหมคะฟูตัวเนยน้องได้สับหนาไหมคะว่าฟูตัวเหมือนที่พี่กุ้งง่ายเลยแหละแต่ไอ้แกมันเจ๋อเลยนะเออคุยไปเราจะมีคำใหม่แล้วฟูตัวแบบฟูตัวนะคะก็ลองดูแล้วกันทีนี้อยากจะให้พี่เอกที่เนี่ยนะคะช่วยแนะนำน้องนิดนึงเผื่อบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยคือฉันก็แอบมีไอเดียนะแต่ฉันไม่กล้าฉันก็ขี้อายตรงนี้สำคัญนะตรงนี้ต้องฝึกตัวเองนะเรื่องของความกล้าอย่างบางคนเนี่ยสมมติว่าพี่เอกที่ให้แต่ละคนเนี่ยในห้องเนี้ยอยากจะถามอะไรถามเชื่อมา 10% ไม่ถูกตัวนะไม่ถูกตัวไม่ถูกตัวนะตัวที่เล็กลงมาบอกว่าพี่มาสบตาฉันพี่มาสบตาผมตกตาไกลไปเรียกว่าจะคืนกินกันทีเดียวแต่ถ้าใครอยากถามไม่อยากมากอยากมากฉันแต่ไปถามดีอินสตาแกรมเรียกว่าพี่ตาลุ่มตึกต่างๆไม่เห็นมันต้องกล้าคือถ้าไม่กล้าแล้วเราจะรู้ไหมฮะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากรู้เนี่ยคำตอบคืออะไรอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามฝึกง่ายๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าเราไม่กัดเราไม่กินกันเราไม่กินกันน้องที่เป็นนักศึกษาเลยวันจริงฉันเลือกนะเฮ้ยน้องรู้เยอะกว่าเราอีกน้องเป็นสิ่งเหรอไอ้หนุ่มรู้ป่ะเธออยู่หอหรือเธออยู่ที่บ้านนั่นไงข้าหอทำไมคะพูดถึงน้องๆบางคนดีกว่ารู้สึกว่าแบบพี่คะคือหนูไม่เคยร่วมกิจกรรมอะไรเลยไม่เคยแสดงความคิดไอเดียสร้างสรรค์เลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูทำไม่ได้หรอกคือที่มีแนวคิดมีข้อคิดให้น้องเธอคิดเองหรือเปล่าคะจริงนี่อยากจะบอกบางคนเนี่ยเรียนแต่เดียวไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยจริงๆนะกิจกรรมเนี่ยมีความสำคัญนะทำให้เราเนี่ยได้พบได้เจอกับคนที่ทำกิจกรรมของเราบางทีเนี่ยเราต้องเรียนรู้สังคมเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่บางทีเรามีแต่เพื่อนเรียนไงเพื่อนเรียนก็จะเป็นสังคมเดียวกันเราก็จะบอกอ่านหนังสือที่มาแต่เพื่อนเที่ยวอย่างเดียวก็ไม่ไหวนะถูกเพื่อนเที่ยวก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาคนหลายแบบศึกษาคนหลายแบบแล้วเราจะฉลาดในการที่จะโอเควันนี้คนที่จะเฮ้ยสนิทแค่ไหนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเราพบเพื่อนที่เราไม่จิตใจเขานะคือเราจิตใจเราก็เตือนเขาได้ถูกไหมเราพบคนหลายแบบจะมีประโยชน์กับเรานะทำให้เราเนี่ยได้รู้ว่าแต่ละคนที่เป็นยังไงแล้วเราก็จะวางตัวเองว่าเฮ้ยเราควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้น้องๆเนี่ยที่แบบเฮ้ยเก็บความกล้าเก็บไอเดียเต็มเอาไว้ยังไม่เคยออกมาใช้เลยไหนใครยังไม่เคยทำกิจกรรมอะไรในมหาวิทยาลัยเลยไม่ยกเลยไม่มีใครกล้ายกหรอกค่ะเพราะกลัวพี่เอกใช่ครับไม่อยากรู้จริงอยากรู้จริงไม่เคยเลยดูเรียนอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวสอบซักทุกคนรู้กิจกรรมหมดยกค่ะแต่ยกด้านล่างหนูค่ะแล้วโบ๊ะหนูเคยทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเชียร์ทีมเยอะจะไม่เยอะเหรอคะกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเดินเท้าอะไรอ๋อสแตนเชียร์สามสี่นะหรอหรือเป็นน้องเชียร์เหรออ๋อคือทุกคนน่าจะเคยร่วมน้องมีการเคยทำกิจกรรมไหมหนูคุ้งแซได้ทุกแซเลยนะใช่ค่ะหนูเป็นคนว่างไกลหนูเป็นคนแบบว่าคุ้งได้ทุกแซแน่นอนใช่ไหนใครใครเป็นเชียร์ลีดเดอร์คะมีไหมคะมีนะใครเป็นรอมีเดอร์ใครเป็นกองแบงค์คะเธอเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของผู้ชายไหนไหนข้างในเป็นเชียร์ลีดเดอร์แล้วเชียร์ลีดเดอร์จริงเหรอมาเป็นแฟนเชียร์เดอร์อะถือว่าทุกคนน่าจะเคยร่วมอย่างน้อยสุดก็อย่างที่บอกนะว่าอยู่ในแฟนเชียร์ใช่เป็นแฟนเชียร์ใช่นะคะ
ก็อยากจะให้น้องๆที่มาได้บริการเนี่ยนะคะได้มีการระดมแบบไอเดียเก๋ๆแบบบู๊วาออกมาไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราจะสู้กับมหาลัยอื่นได้หรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเราต้องสู้กับที่นั่นที่นี่หรือคนนั้นคนนี้ค่ะคิดว่าเราสู้กับตัวเองถูกไหมฮะเวลาทำงานเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าเฮ้ยใครจะเด่นใครจะอะไรคือเราสู้ตัวเองเราทำตัวเองให้ดีมีความรับผิดชอบตั้งใจทำงานตั้งใจเรียนแค่นั้นแล้วก็เชื่อว่าสองโครงการนี้นะคะน้องที่เข้าประกวดเนี่ยก็น่าจะได้ประโยชน์ในหลายๆด้านแล้วก็รวมไปถึงในอนาคตในการทำงานด้วยใช่แล้วการทำงานเดี๋ยวนี้เนี่ยแข่งขันเป็นสูงมากใช้เวลาเพื่อประโยชน์นะจริงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใครที่มีแบบไอเดียความคิดสร้างสรรค์เจ๋งๆแปลกๆแบบแนวเนี่ยน่าจะได้ดีแล้วก็ไปไกลกว่าคนอื่นๆด้วยค่ะจริงๆเปิดโอกาสให้ผู้ชายและผู้หญิงที่นี่เธอไม่เชื่อว่าผู้ชายไม่มีใครกล้าถามหรอกน่ารักทุกเพศเอ็นดูช่วงนี้เปิดโอกาสให้กับน้องได้ถามพี่เอกกี้ค่ะเออนะคะถามได้ห้ามยืนตังค์ถามได้เลยใครอยากจะถามอะไรพี่ใช้ประสบการณ์ในชีวิตของพี่ที่จะเป็นไอเดียแบบ USB มาจนถึงใครไม่ถามโดนถักคะแนนค่ะอยากตัวคือถามเลยแล้วก็โกรธเพื่อนล้อถามไหมมีอะไรอยากถามไหมไม่มีกลับนะฮะอยากรู้ว่าเร็วๆเร็วอยากรู้อยากตอบถามเหมือนมีรางวัลนะอ่ะยกมือเด็กสาวจ้าฮิ้งนี่ไงมีเส้นเดินไปเองเชิญค่ะแรงบันดาลใจใช่ไหมฮะโอ้โหแรงบันดาลใจในการทำงานเหรอคือพี่ดูจากครอบครัวคือพี่ตั้งใจทำงานทุกวันนี้นะเพื่อเราอยากดูแลพ่อแม่ที่สุดนั่นคือแรงบันดาลใจหลักเลยสำหรับพี่เองนะในการทำงานแล้วก็พี่เป็นคนที่อยู่บ้านไม่ได้อ่ะทำไมถึงร้อนนะนี่ไม่เป็นเหมือนร้อนเลยฉันเข้าวันไม่ได้สิเนี่ยรู้สึกว่าอยู่บ้านแล้วนี่ฉันทำอะไรอ่ะฉันต้องไปดูใครหนาวเป็นที่หนาวฉันไม่ได้จะเพื่อนรอบข้างฉันไม่รู้ว่าฉันต้องซักผ้าล้างจานหรือฉันต้องทำอะไรคือไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราไม่เป็นไงแต่พอเราออกมาเนี่ยเราได้เจอผู้คนเราได้ทำงานแล้วเรามีความสุขแล้วคนที่มาดูเราหรืออะไรต่างเนี่ยมีสิ่งรับกลับมาให้เราเหมือนเป็นพลังเป็นกำลังใจกลับมาให้เราในการทำงานในวันต่อไปอยู่นั่นต่อไปนั่นแหละพี่รู้สึกไงอยากกลับบ้านแบบไม่รู้หรอกว่าบางทีเห็นพี่กับบ้านแบบพี่มีคนหนึ่งก็ได้นะพี่จะนั่งนิ่งๆจะเหนื่อยไม่พอแล้วไม่คุยกับใครพี่ก็เป็นค่ะเพราะนั้นพี่ออกจากบ้านดีกว่าต้องไปแล้วไม่ดูที่อยู่ไกลแต่เป็นอะไรที่กับครอบครัวแล้วก็ความสุขในการทำงานครับงานที่เราทำแล้วเรามีความสุขเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างสนุกแล้วสิ่งที่ออกมามันจะดีค่ะนะฮะอย่างถ้างานที่เรารู้สึกทำว่าเฮ้ยฉันต้องทำเสร็จในวันนี้วันที่30/28ได้กระจายรับใช่ไหมมันมีความสุขเฮ้ยแสดงว่าเราไม่มีความสุขในการทำงานนะค่ะแค่นี้แล้วเราก็จะไม่มีไอเดียหรือว่าความที่ดีออกมาทำให้เราประสบความสำเร็จในด้านของการทำงานถูกต้องทุกวันนี้พี่บอกว่าวันวันมันผ่านไปเร็วมากเลยนะถ้ามันเร็วจนเป็นปีหนึ่งสองปีนั่นหมายความว่าแสดงว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมีความสุขใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยน้องนักเรียนอยู่เฮ้ยนักเรียนรู้ไหมเนี่ยมีแหละจ๊อแสดงว่าการที่ไปหลักทองน้องมีความสุขมากเลยน้องควรจะไปเรียนที่หลักทองนั่นไม่ใช่หลักทองนี่นะหลักทองระยองไก่ไปใหญ่แบบนั้นจะเพิ่งรู้ว่ามีหลักทองมาแสนด้วยดีใจมากเลยอ่ะจะไปเหรอคะเดี๋ยวพี่ไม่ได้คิดนะพี่ตรงนี้พี่ไม่คิดหลักทองพี่มีความสุขตรงนี้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วอยากจะฝากน้องด้วยว่าสำหรับบางคนเนี่ยที่ไม่ค่อยแบบดูหนังสือหมายถึงนอกเหนือจากหนังสือเรียนเนี่ยนะคะไม่ดูหนังสือหรือว่าชอบว่ามีอินเทอร์เน็ตอะไรที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยบางทีมันก็อาจจะปิดกั้นไอเดียของเราได้ใช่อย่างที่บอกว่าในโครงการเนี่ย
เราสามารถเซิร์ชหาข้อมูลได้เยอะมากมายบนโลกใบนี้นะฮะเข้า Google ก็รู้แล้วหรือว่าเข้าอะไรต่างเราจะเห็นไอเดียต่างๆไม่ว่าจะเป็นในของคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเนี้ยเอามาประยุกต์เนาะไม่ได้แนะนำให้ข้อเรียนแบบเอามาประยุกต์แล้วก็ให้เข้ากับคาแรคเตอร์หรือว่าสไตล์ของตัวเองแล้วมันจะเป็นอะไรที่เป็นโปรดักต์ที่เป็นยูนิคเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วก็ชัดใช่แค่นั้นเองขอบคุณสำหรับคำถามค่ะน้องอะไรคะน้องมีคุณนะไม่มีอะไรให้มิ้วหรอเธอมีไหมมีค่ะมีประการให้กระเป๋ามีกระเป๋ามากเลยเลยอยากให้เสียงดังเลยแรกกับอีแรกคือมาไปนั้นแรกที่ค่ะพี่ชอบเหลือเกินอ่ะประมุ่นน้องมีสำหรับหนึ่งคำถามแรกวู้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 โถ่นี่มันจะยกมือให้เวลาพี่ดูหลอกพี่อ่ะใครจะถามครับยกมือครับเราต้องกล้าครับเราต้องกล้าครับนี่ๆๆๆน้องแม่นน่ะถามได้ถามได้แหละไม่ต้องกลัวที่จะให้ลูกถามก็ถามเองเลยดีกว่าลุกขึ้นเลยลูกถามอะไรคะอ๋อโอเคค่ะยังค่ะเดี๋ยวเอาไมค์ไปด้วยลูกไม่ต้องกลัวไมค์ไมค์น่ากลัวถูกมากกว่าจะดีเลยยิงขึ้นลูกเชิญค่ะหมดไปนานแล้วถามมาช่วยกันเร็วถามว่าว่าตอนพี่เอ็กซ์อยู่ในเอเชียเท่าไหร่คะสิบแปดเบาสิบแปดเบาขอสักหนึ่งท่อนได้ไหมพี่จำเลยได้ไหมจำได้ไม่ได้แต่ได้จากบทเพลงของซาซ่าได้เลยลูกยืนขึ้นมาดูเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าที่เจอจะถามคือคุณซาชูรีลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเลย stand up please โอเคแต่ว่าพี่อินการเดินตัวในการทำงานยังไงคะโอ้โหตายแล้วมันรู้สึกไม่เป็นตัวเลยอ่ะจะเก็บไปแล้วเตรียมตัวหรอพี่เตรียมตัวก่อนหน้าหนึ่งวันพี่จะต้องก่อนรอพี่ต้องดูคิวเลยว่าพรุ่งนี้พี่จะทำอะไรคือวันเดียวบางทีพี่จะมีหลายงานพี่ต้องเซ็ตแบบพี่เป็นคนที่คือเรื่องเวลาพี่จะค่อนข้างสเตรทแล้วก็ฟิกซ์มากในการทำงานสมมติว่าเดี๋ยววันนี้นะบ่ายโมงพี่ต้องรู้แล้วว่าพี่ต้องออกจากกรุงเทพกี่โมงนะฮะพี่ต้องเตรียมหัวข้ออะไรว่าอย่างกี่โมงต้องส่งมาว่าคำถามคืออะไรนะฮะแต่พี่ต้องเตรียมเรื่องราวนะฮะบางทีสดๆเนี่ยพี่ไม่ได้เตรียมหรอกนะฮะแล้วก็อย่างกรีนเรสที่พี่ต้องจัดเนี่ยพี่ก็ต้องอ่านหนังสือพิมพ์นะฮะบ้างแต่ว่าวิธีการหรือการนำเสนอสไตล์พี่เนี่ยพี่จะไม่ให้นายบอกว่าเอาเรื่องจากหนังสือพิมพ์มาเล่าให้ฟังหมดเพราะพี่บางทีพี่เจองานนอกหรือว่าพี่ไปงานนอกพี่เจอเรื่องราวต่างๆพี่จะใส่จากการเจอและเอามาเล่าในการจัดรายการพี่มากกว่านะครับอย่างอีเวนท์ที่พี่ทำเนี่ยก็พี่จะไปถึงก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง1ชั่วโมงเพื่อที่จะมาให้เขาบรีฟสคริปต์เสร็จปุ๊บพี่ก็ต้องไฮไลท์ในสิ่งที่สำคัญพี่จะไม่ได้พูดหมดทั้งสคริปต์ที่เขาให้มาบางทีเนี่ยมาเป็นหน้าเลยซึ่งบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวสำคัญพี่ต้องมาแต่หน้าตรงนี้ก่อนล่วงหน้าในงานอีเวนต์นะครับหรือว่ารายการต่างๆพี่ก็ต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ของรายการอย่างจัดรายการบรีฟเวนต์คอนเซ็ปต์ของบรีฟเวนต์เขามีอยู่นะฮะหรือว่าจัดรายการพิธีกรไทยแลนด์แดนซ์นาวรายการเต้นรายการเดอะสตาร์ทุกอย่างมีคอนเซ็ปต์ของมันในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ต้องทำการบ้านที่ต้องค่อยๆค้นหาคืออย่างเดอะสตาร์นี่อย่างที่บอกกว่าพี่จะลงตัวเนี่ยไม่ใช่บอกว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้เป๊ะเลยพี่จะเป๊ะเลยทุกอย่างค่อยๆอาศัยประสบการณ์ค่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างจะสอนเราอย่างวันนี้น้องบางทีบางคนกล้าถามบางคนไม่กล้าถามถูกไหมคนที่กล้าถามก็กล้าไปถึงเสร็จละถูกไหมคนที่ไม่กล้าก็แสดงว่าก็ยังไม่กล้าอีกหนึ่งเซตเพราะถ้าเกิดว่าคุณกล้าถามปุ๊บวันต่อไปคุณก็เลยกล้ามาคือในการทำสิ่งที่ถูกต้องนี่นะไม่ต้องอายมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากบางทีบางคนเนี่ยฉันเนื้อไปเองจริงแล้วอาจจะมีต้องรีแลกซ์สบายๆเดี๋ยวมันจะนึกออกเองอย่างพี่เอกเนี่ยเดี๋ยวคุณถามกันสดๆเนี่ยพี่ไม่ต้องเตรียมนะว่าต้องตอบอะไรจริงเพราะน้องสกิลกันถูกหรือว่าคุณจะแล้วคุณจะทำอะไรพี่ที่กลัวเลยมันไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยคือเราใส่ประสบการณ์ของเราพี่ต้องน้องเนี่ยกล้าน้องก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นแค่นั้นเองยาวไปไหมดูทางนี้ด้วยค่ะพี่มีอ่ะมีกระเป๋าไหมคะนี่นี่ค่ะแจกเลยนะน้องใส่
รับกระเป๋าปอมเบอร์ทางด้านหลังแมวนี่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 น้องแว่นน้องแว่นไหนคะถามอะไรไม่รู้แว่นหลายคนแถวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแถวที่หกคนที่สามที่ไหนพัฒนาเหรอคะเลยไม่มีน้อยเร็วอย่าถามได้มาน้องที่มีไฮไลท์สีฟ้าเลยรวมตัวสิถามว่าหรือในกลุ่มนั้นใครมีถามว่าถ้าเกิดสมมติพี่เอ็มที่ทำงานอยู่แล้วมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นพี่จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหายังไงคือพี่เป็นคนที่ไหลลื่นอ่ะมันบอกไม่ได้สมมติว่าวันหนึ่งมันต้องเจออย่างไรจริงอ่ะเออแล้วมันก็จะผ่านไปได้พี่เป็นคนเมาออยไงพี่อาจจะแบบหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอยู่วันนี้อ่ะทั้งโบไอ้หนวดนี้เออไอ้น้องแพ้สีฟ้าเนี่ยคือเราก็คุยของเราไปในสิ่งที่แบบว่าเออเราเห็นเฉพาะหน้าสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาอะไรเงี้ยค่ะก็สิ่งที่เราแบบไปเจอในแต่ละวันเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำมาแก้สถานการณ์ตรงนั้นได้ด้วยใช่ครับคือเหมือนกับเราเป็นดีเจมานานเราเป็นพิธีกรมาหลายปีอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็จะสอนไปในตัวในแต่ละวันที่เราทำงานเหมือนอย่างพี่มาวันนี้ก็สอนหลายอย่างให้พี่เนี่ยคือเหมือนเราเป็นอาจารย์ของเราเองด้วยเป็นลูกศิษย์ของเราเองด้วยในตัวเราเนี่ยค่ะอยู่บ้านเฉยๆมาอยู่บ้านไม่ได้พูดปุ๊บมันก็เหมือนเราไม่ได้ร่างได้เรียนจริงเราอาจจะมีวิถีชีวิตส่วนตัวอีกแบบนึงอ่ะนั้นก็คงไม่ใช่ทั้งเดือนเราอยู่บ้านถูกป่ะถูกไหมฮะเมื่อเรื่องอาชีพบ้านจริงๆสัก3-4วันพักผ่อนเต็มที่หรือว่าต่างๆในที่สุดเราต้องออกมาเจอผู้คนเจอสังคมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวคอนเสิร์ตที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่ารู้สึกว่าเฮ้ยนิ่งหรือว่าแบบให้อยู่ในช่วงของเดย์แอร์นะเราก็จะพยายามที่แบบคือเหตุการณ์เฉพาะหน้าเข้ามาคือการสมมติเนี่ยอย่างบอกพูดคุยกับน้องคนนี้ในเรื่องที่เด็กของเขาอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจได้มาได้หรือบางทีแบบเดินขึ้นเวทีแล้วแบบสะดุดล้มโอ๊ยสะดุดล้มมาสิเออสะดุดล้มสวยๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบบลงอ้อช่วยหน่อยทุกอย่างมันไม่ผิดไม่มีถูกนะมันอยู่ที่ว่าเราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นสไตล์ของเราค่ะใช่แล้วอ่ะสุดท้ายมาถามถามเองให้พี่เอกพี่ช่วยฝากอะไรถึงน้องๆนิดนึงค่ะที่สำหรับใครที่สนใจในการเข้าประกวดโครงการก็เชิญชวนเนาะอยากให้น้องๆได้ครั้งหนึ่งนะมาลองทำสิ่งใหม่ๆนะฮะที่ทางเซมินาร์เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้สำหรับทุกคนนะฮะได้แสดงไอเดียให้มันเจ๋งนะฮะอย่างน้อยสุดเราจะได้รู้ตัวว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีข้อดีข้อจุดบกพร่องตรงไหนอย่างไรนะฮะดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆแล้วปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปอย่างเงี้ยว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอกาสก็ตามถ้าเราแต่ว่าชอบแล้วเรากล้าที่จะลองเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรื่องสนุกมันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างน้อยสุดรางวัลเนี้ยคือรางวัลสำหรับตัวเองมากกว่ารางวัลมันเป็นส่วนหนึ่งที่โอเคเปิดเผยได้แต่ไม่ใช่สิ่งใหญ่ที่สำคัญมากๆขนาดนั้นนะน้อยสุดได้ประสบการณ์ครับเพราะฉะนั้นในสำหรับคนไหนที่แบบว่าเฮ้ยมาเข้าประกวดแบบโครงการแล้วอาจจะไม่ได้เข้ารอบ40ทีมที่จะไปถึงรอบชิงชนะเลิศก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจถือว่าเป็นประสบการณ์เราอย่างที่บอกแข่งกับตัวเองนี่แหละไม่ต้องคิดว่าเราไปแข่งกับโอ้ยคนนั้นคนนี้ค่ะแข่งกับตัวเองใช่ไม่ใช่รู้สึกเดียวแบบคือฉันได้ครบ40คนต่อจากนี้ฉันจะไม่ประกวดจะไม่อะไรอีกแล้วใช่อย่างพี่กว่าเราไปนักร้องพี่ตกติดเวทีก็เราต้องมีความพยายามมีความกล้าก็กล้าแสดงออกดีกว่าเออที่รู้แบบมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เราชอบใช่นะคะก็พยายามต่อไปแล้วก็วันนี้พี่เอกี้ก็มาให้ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ดีในการกระตุกความคิดไอเดียต่างๆให้กับน้องๆนะคะกระตุกนะไอเดียเราต้องกระตุกนะใช่เพราะไม่งั้นเราจะนิ่งเฉยแล้วก็กระตุกกันบ้างนะคะโอเคขอบคุณพี่เอกี้